สถานีสามย่านครับนี่ก็มีเปิดใหม่ครับสามย่านมิตรทาวน์ครับเดี๋ยวไปชมกันแล้วก็เปิด24ชั่วโมงครับแล้วก็มีทางเดินอุโมงค์นะเดี๋ยวมาดูตองครับจุฬาลงกรณ์ลงไปครับด้านล่างทางไปสามย่านมิตรทาวน์จุดว่าเป็น24ชั่วโมงครับปั่นโปรเจกต์มีนัดนี่ครับเดินมาโอ้ลิฟต์นี้ยังไม่เปิดนะทำไมประตูค้างเดี๋ยวสวนกับคนมาเยอะเลยครับอยู่กำแพงมาถึงจุดถ่ายรูปแล้วครับทุกคนบอกอุโมงค์อวกาศนะครับเหมือนไอ้หนังเรื่อง Space Odysseyผมว่าเหมือนกับอุโมงค์พวกสงครามนะฮะการทิ้งระเบิดนะเหมือนกับเดินเข้ามาด้านนู้นมีร่องมีหมดตึงไว้เป็นมุมถ่ายรูปมหาชนครับใครได้ถ่ายว่างๆนี่ผมว่าต้องมาแต่เช้าแน่ๆตอนนี้ประมาณสักทุ่มนึงคนเต็มไม่หมดนะข้างบนก็มีช่องแอร์แล้วก็แสงสว่างครับโอ้มีพื้นกระจกด้วยโอ้ไม่ลึกครับมีแค่ตรงนี้ครับเป็นโพรงกลมๆไม่ได้น่ากลัวอะไรครับผมก็นึกว่าจะเป็นโพรงจริงน่าทำเป็นโพรงแล้วเป็นเหวอยู่ข้างล่างครับทำเป็นอาร์ตทำเป็นอาร์ตหลอกไว้ก็ได้นะคุณผู้ชมไม่ได้ลึกครับ สนุกดีถ่ายรูปกันครับนี่ก็มีบันไดกับบันไดเลื่อนครับนี่ครับเป็นทางเข้าที่สร้างกระแสคือฮาย้อนกลับมาขึ้นบันไดเลื่อนต่อมีป้ายสามย่านใครๆก็มาถ่ายรูปถึงแล้วครับสามย่านมิตรทาวน์ตรวจเขาเอาตรวจภาษาความปลอดภัยมาอยู่ตรงนี้เลยครับป่าประมงซึ่งเป็นโชคดีกับเจ้าหน้าที่คนนี้มากครับของรถไฟฟ้าเพราะว่าตรงนี้ไม่ร้อนแล้วหลายสถานีจุดตรวจเนี่ยร้อนต้องเอาพัดลมมาเป่าเข้ามาก็เป็นโซนของกินเลยครับหลากหลายครับสามย่านมิตรทาวน์แล้วก็มีฟู้ดเพลสครับนู่นครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FEELTHI ครับ
ก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมจากสัมยาน